เฮ้ยทุกคนนี่มันรถ Porsche วิบากนะคะรถกระบะไฟฟ้านะคะของ Ford โอ้โหดุดันใหญ่ต้องอเมริกันนะลองเข้ามาข้างในนะมันหล่อมากปิดแบรนด์ไว้ก่อนปิดแบรนด์ไว้ก่อนให้ทุกคนทายว่าเป็นแบรนด์อะไรล้ำไปอีกนะคะรถคันนี้ไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานไฮโดรเจนค่ะแต่ว่าคนเดียวก็เฟี้ยวได้สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวรรณวรรณค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะวันนี้อากาศครึ้มมากเลยนะ22องศานะคะก็วันนี้มอสจะพาทุกคนมางานมอเตอร์โชว์แต่ที่นี่เขาเรียกว่าออโตโชว์นะคะของลอสแอนเจลิสเป็นงานรวมรถนะคะเดี๋ยวดูนะว่ารถในปี2023อเมริกาเขาจะมีรถอะไรบ้างที่เอามาโชว์แต่เราจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวดูนะราคาตั๋วเข้างานที่นี่เท่าไหร่นะน่ะเดี๋ยวนี้เครื่องส่วนใหญ่เขาจะเป็นอัตโนมัติเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะต้องใช้บัตรเครดิตนะคะจะไม่ค่อยใช้เงินสดนะคะอาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้นี่ไงคนละ22เหรียญนะรวมภาษีก็50เหรียญ 1,800 เราจะได้เจอรถอะไรบ้างไปลุ้นกันเดี๋ยวตอนเข้าเขาก็จะมีตรวจความเขาเรียกอะไรตรวจกระโปรงกระเป๋านะคะตอนนี้เราเข้ามาในฮอลล์แล้วนะคะเขาจะมีแผนที่ให้นะคะที่เห็นหลักๆเนี่ยมันจะมีประมาณเท่าไหร่1 2 3 4โซนนะเดี๋ยวเราจะไปโซนทางเวสต์ฮอลล์ก่อนนะคะนี่เราเข้ามาปุ๊บนะตรงนี้จะเป็นของแบรนด์ Indi EV นะคะก็คือเป็นรถไฟฟ้านะคะเขาบอกว่า Born in LA นะคะเพราะว่ารถไฟฟ้ามาแรงเนาะงานนี้ต้องบอกว่าจะต้องมีรถไฟฟ้าเจ๋งๆให้มอสได้ดูนะอินดี้ EV มีใครเคยได้ยินปะมอสไม่เคยรู้จักเลย I just wondering how much does it cost It starts at $45,000 goes up to $69,000 depending on what trim options you need โอ้โหข้างในนี่มันก็อารมณ์คล้ายๆกับ Tesla นะคะแต่อันนี้มี2จอเลยนะทุกคนถ้าชอบคำเบาะสีขาวกันเนาะสวยอยู่นะเขาบอกว่าคือตอนนี้มีวางขายแล้วนะคะสามารถไปจองได้ทางแบบในเว็บไซต์ของ Indi EV ได้เลยนะคะแล้วดูไฟเฟยสวยเลยเฮ้ยรถอย่างเท่อะที่เห็นนี้คือเป็นรถไฟฟ้านะคะทุกคน wow. อันนี้ของแบรนด์ Charge Cars นะคะเฮ้ยเก๋นะดูทรงเฮ้ยแต่ข้างในข้างนอกดูแบบเหมือนคลาสสิกคาแต่ว่าข้างในอ่ะก็จะเป็นสีขาวๆทันสมัยนะเรียบง่ายมีจอ1จอนะคะ Vehicles $450,000 Look like a Ford Mustang or something It does look like one Yes exactly That's the inspiration for the piece We're only making 499 vehicles Wow So how much horsepower 536 horsepower Wow so fast When available We're going to start building in 2023, first delivery Q1 2024. Oh, okay. All right. Thank you so much. You're very welcome. Nice. เขาบอกว่าตั้ง500แรงม้านะรถแรงมากคือเขาได้อินสปิเรชันมาจากคล้ายๆพวก Ford พวก Mustang อย่างนั้นนะคะแต่อันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าก็จะมีเริ่มได้เขาเรียกว่าจำหน่ายแล้ว2024นะคะเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะมีแค่3ล้อนะที่นั่งเดียวลองไปนั่งดิเฮ้ยแจ๋วว่าคนเดียวก็เฟี้ยวได้กระชับข้างหลังมีที่เก็บของด้วยนะเฮ้ยมีโครงเหล็กด้วยนี่มันรถซิ่งด้วยหรือเปล่าเนี่ย How much does it cost? $18,500 Oh nice This is a full electric right? Fully electric 100 mile range 80 mile top speed built in China and then final assembly is done in Mesa Arizona which is where our national headquarters is Alright, thank you so much ตรงนี้ก็เป็น charging station นะคะพอมีรถไฟฟ้าก็ต้องมี ที่เครื่องชาร์จนะอย่างเพื่อนมอสที่เขาใช้เทสลานะคะมอสถามน้องเขาบอกว่าเทสลาเนี่ยที่นี่นะถ้าชาร์จแบบเต็มเลยนะก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณ8เหรียญนะคะก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะแล้วก็การซื้อรถไฟฟ้าที่นี่เนี่ยทางรัฐบาลเขาจะมีว่าถ้าเราใช้รถไฟฟ้าปุ๊บเขาจะมีเงินกลับคืนให้เราเลยนะคะประมาณ 100,000 บาทนะคะแล้วก็สิ้นปีเนี่ยก็สามารถเอารถไฟฟ้าเป็นรถหย่อนได้เอาจริงๆนะทางรัฐบาลเขาก็สนับสนุนให้คนใช้รถไฟฟ้านะคะอย่างถ้าเราไปใช้บนถนนบนทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้เลนคาร์พูลได้นะคะปกติคาร์พูลจะต้อง2คนเนาะถึงจะใช้เลนนั้นได้แต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถไปขอสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ขับคนเดียวใช้เลนคาร์พูลได้นะคะโอ้รถคันนี้นะคะคนให้ความสนใจมากเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้มันมีความพิเศษทุกคนเขาเป็นคันแรกนะคะที่ใช้ 3D Print คันแรกของโลกนะคะแล้วก็บอกว่าใช้กระบวนการผลิตเนี่ยที่เร็วที่สุดเลยนะคะที่ออกมาเป็นรถไฮเปอร์คาร์คันนี้นะคะรถคันนี้มีน้ำหนักเบามากเลยนะประมาณ 1,250 กิโลกรัมนะอ๋อพี่อยู่นี่เหรอคะอ๋อวันนี้มาดูรถอะไรคะว่าอยากมาดูรถ Vinfast Electric Car แล้วปกติใช้รถไฟฟ้าอยู่ป่ะคะไม่แต่ว่าสนใจอ่ะค่ะ Alright thank you โอเคเราก็งงนะเมื่อกี้พี่เขามาจากซานฟรานซิสโกนะคะก็เป็นคนไทยบายโหนี่เราเข้ามาในหออีกหอหนึ่งแล้วนะคะหอนี้ทำไมมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นแบบเทสไดเยอะมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาตามดูนะคะว่าจะมีรถรุ่นไหนที่เราไม่เคยเห็นขายที่ในเมืองไทยนะคะนี่ข้างหน้ามอสนะคะเป็นรถยี่ห้อแรมนะคะเป็นสายพันธุ์อเมริกันนะคะดูกระบะที่นี่เขาก่อนดูทรงแปลกๆว่าอ้วนๆอวบๆใหญ่ๆด้วยความที่ถนนที่นี่มันกว้างนะรถใหญ่ๆเงี้ยก็เหมาะถ้าเราไปขับในกรุงเทพซอยแคบๆนี่จบเลยนะเขาทดสอบสมรรถนะของกำลังรถนะโดยการนี่ข้างหลังเขาจะมีลอกให้เราลองดึงรถนะอันนี้เหมาะมากเลยขับไอ้นี้ลุยน้ำท่วมนี่เป็น 3,500 ซีซีนะทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนเทสไดฟ์ของแรมเลยนะคะเขาก็จะมีเนี่ยคนต่อแถวอยู่นะจะลองไหมเอากระบะสักคันไปขนอะไรเดียวนี่คนก็ให้ความสนใจเยอะนะคะดูข้างในนะมอสมีคนขับด้วยน่ารักป่ะคนขับให้เฮ้ยข้างในมันดีว่ะกว้างมากเลยอะกว้างจริงราคานี่สตาร์ทอยู่ที่ 81,000 เหรียญนะคะดุดันใหญ่ต้องอเมริกันนะ wow. ใหญ่จริงๆอะของเขาใหญ่จริงๆอะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในนะโหเดี๋ยวแค่ขึ้นก็นี่อันนี้เกียร์มันจะเป็นเกียร์มืออยู่ตรงนี้นะขับเป็นเกียร์มือกว้างมากเลยอะแล้วเดี๋ยวนี้หน้าจอก็จะเป็นแบบทัชสกรีนเนาะเห็นปะกว้างจริงกว้างจริง8สูบนะคะคันนี้เครื่อง 2,500 ซีซีนะคะแล้วระหว่างเราขับไปนะก็จะมีคนเช็ดกระจกนี้ให้ด้วยแฮ่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นของ Dodge นะคะนี่แล้วก็จะมีพิตตี้สาวนะสาวหรือเปล่ายืนอยู่1คนนะคะอย่างที่บอกนะมาเดินงานออโต้โชว์ของ Los Angeles เนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอพิตตี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะแบบมีแต่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ค่ะเป็นรถแวนรถครอบครัวนะคะเป็นไฮบริดนะคะของยี่ห้อ Chrysler นะคะเป็นแบรนด์ของอเมริกันนะคะเนี่ยเขาจะมีบอกรายละเอียดไปเลยนะคือใช้น้ำมันผสมกับไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าเราซื้อไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีลดภาษีให้อีก 7,500 เหรียญตัวรถคันนี้จะอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆนะคะที่นั่งข้างหลังมีจอให้ดูทีวีด้วยทั้งหมด7ที่นั่งนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะนี่ ข้างในเนี่ยฟิลเหมือนแบบรถเก๋งแบบดีๆเลยนะอันนี้ก็เป็นโลโก้ของเขานะคะเป็นแบรนด์เรียบๆไม่มั่นใจนะว่าที่เมืองไทยตอนนี้มีใครนำเข้าไหม Chrysler แบรนด์นี้นะคะแต่ว่าตอนที่มอสอยู่เมืองไทยมอสไม่เคยเห็นแบรนด์นี้นะคะข้างในอ่ะมันจะเดี๋ยวนี้รถมันชอบมีแบบสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้ว่าที่เปิดน้ำมันอยู่ตรงไหนนี่ๆก็อยู่ตรงนี้ปกติมันจะชอบอยู่แถวนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็น Ford นะกระบะ Ford น่าจะเป็นไอ้นี้ป่ะ F150 นี่แล้วข้างหน้ามอสนะคะก็เป็น Ford Bronco นะคะแหมมันก็เป็นสายพันธุ์อเมริกันนะคล้ายๆ Jeep เหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันจะดูล้ำหน่อยไม่รู้ว่า Bronco ที่นี่เท่าไหร่หรอเดี๋ยวนี้นะตอนมอสอะไปอยู่บนท้องถนนนะมอสจะเห็นรถคันหนึ่งแม่งดีไซน์สวยมากมันก็คือ Ford Mustang Mach-E นะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้านะทุกคนอยากจะบอกว่าคนออกแบบดีไซน์สวยมากเลยนะมอสชอบตอนเขาเรียกว่าอะไรนะตอนมันปิดฝาท้ายอะเดี๋ยวให้ดูโคตรเฉียวอะเอาจริงนะถ้าไม่ใช่เป็นโลโก้ Mustang เป็นโลโก้อื่นนี่มันก็คือเหมือนรถแบบหรูๆเลยนะเป็น SUV นะคะชอบมากราคาก็ประมาณอยู่ที่ 50,000 เหรียญนะคะประมาณเกือบ2 ล้านบาทถ้าเกิดว่าเราจะดาวใช่ไหม36 เดือนก็ส่งประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนแจ๋วแจ๋วมันหล่อมากเฮ้ยนี่ทุกอย่างเป็นจอหมดเลยนะคะแม้กระทั่งไอ้จอพวกแบบอ้าวเขาทำกันยังไงเนี่ยแต่ไม่เป็นอันนี้ก็เป็นเขาปิดไว้นะเป็นจอ2 จอนี้มันสวยแล้วมันหล่อมากเลยนะมอชอบมากเลยอะข้างบนเป็นกระจกเป็นหลังคากระจกนะคะนี่คือกระบะไฟฟ้าของ Ford นะคะ F150 นะคะนี่ที่ชาร์จอยู่ตรงนี้และคันใหญ่มากเลยนะแล้วตอนเข้าอ่ะที่เนี่ยเขาชอบเป็นรหัสอย่างเงี้ยเหมือนเรากดประตูเข้าห้องพักอ่ะคือไม่ต้องใช้กุญแจนะกดอย่างเงี้ย How much is it for the ride? So it starts at 52,000. Oh, 52,000. So how many miles? Like you're getting up to 320 miles of range. Oh, cool. A lot of different flavors. อันนี้เป็นกระบะไฟฟ้านะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 50,000 นิดๆเหรียญนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยรวมภาษีแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ2 ล้านกว่านะคะทุกคนแล้วสังเกตนะคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาจะแบบคนตัวใหญ่นะพอเขาเข้าไปนั่งในรถแล้วเขาก็ดูแบบพอดีสมส่วนอะแต่ถ้านึกภาพมอสไปขับดิก็จะแบบกล่องมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่ากระบะไฟฟ้าเป็นยังไงนะของฟอร์ดนี่โอ้โหเป็นไงได้ปะโอ้โหนี่ตรงนี้ก็เป็นแบบทัชสกรีนนะคะเป็นจอทัชสกรีนข้างในกว้างมากและข้างบนก็เป็นกระจกนะคะสามารถเปิดได้นะคือข้างในอ่ะฟีลลิ่งแบบรถเก๋งดีๆเลยนะคะแล้วดูมอสนั่งดิเหมือนแบบเอาเหมือนเด็กเอารถผู้ใหญ่มาขับอ่ะก็เป็นกระบะไฟฟ้า 100% นะคะก็มีพื้นที่เก็บของนะข้างหน้าด้วยปกติก็จะเป็นห้องเครื่องเนาะในอนาคตนะเอาไว้ส่งของแต่ว่าราคาเท่าไหร่นะ2 ล้านนิดๆก็คิดหนักโอ้โหคันนี้นะคะเป็น Ford Super Duty นะคะคันใหญ่มากเลยนะอันนี้เป็นแบบน้ำมันนะอันนี้เมืองไทยไม่มีแน่นะเพราะว่านอกจากใหญ่แล้วนะกินน้ำมันหน้าดูดิดูมอสยืนดิเหมือนไม่ใช่รถกระบะเหมือนรถบรรทุกอะโอ้โหนั่งสบายเลยเนี่ยดอลล่ามาเดี๋ยวลองไปดูข้างในนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะมีรหัสอีกแล้วกดเข้าแต่นี้ไม่ต้องมั้งถ้าจะเปิดด้วยขนาดนี้เปิดข้างในก็ได้นะนี่สีส้มอันนี้เป็นบอนโคแรปเตอร์นะคะเน้นใช้งานไม่ได้เน้นความหรูหราแต่ชอบตรงที่สีมันเป็นดำส้มอะมันสวยดีอะเน่มันต้องหนังกรึบ Ford Bronco นี่นะคะราคาก็สตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 60,000 70,000 เหรียญนะคะก็ประมาณใกล้ๆ2ล้านนะก็สวยดีนะมอชอบนะแต่ว่าไม่รู้จะไปลุยไหนอะหรือว่าจะต้องขนจักรยานแบบนี้มันน่ารักเนาะอันนี้ก็สีฟ้าเนี่ยอยากลองไปนั่งมากเลยว่ะแต่แถวมันยาวมากจริงๆอะซูบารุนี่เขาจะเล่นใหญ่นะเป็นจอทัชสกรีนใหญ่ๆนะคะทุกปีนะอ้าวมีน้องหมาด้วยนะคะงานนี้ไม่ใช่โชว์แค่รถนะแล้วก็ไม่ใช่งานสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าเขามีจุดให้รับเลี้ยงสุนัขนะคะเป็น Adopt น้องหมานะมาตอนนี้เรามาโซน Porscheหรือว่า Porsche นะคะมาเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่า Porsche ปีนี้มีรถอะไรใหม่มั่งคันนี้สีเขียวฮะ7 สปีดนะพี่ตะก้องชอบมากเลยคันนี้เดี๋ยวมันเลยไปละรถค่ะรถสีเขียวรถสีเขียวในวันตัวนี้นะตัวใหม่นะราคาอยู่ที่6 ล้านบาทนะคะที่นี่คือราคาที่รวมภาษีแล้วนะชื่อพี่อะไรนะคะชื่อแนนค่ะพี่แนนบอกอยู่แถวนี้อยู่อีสเวลล์ค่ะอ๋อแล้ววันนี้จากนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งมางานนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะวันนี้มาดูรถอะไรเป็นพิเศษ Porsche เนี่ยค่ะเอาละเล็งคันไหนสีเขียวนี้เลยป่ะใจชอบสีขาวกับสีชมพูมาดู Porsche เลยนะเพราะว่าที่นี่เอาจริงๆถ้าเทียบกับเมืองไทยมันราคามันยังจับต้องได้มากกว่าเมืองไทยเนาะถ้าบ้านเรานี่โอเวอร์ไปเลยอะเนาะที่นี่ประมาณ10 ล้านเมืองไทยนี่ปาไป30 ล้าน20-30 ล้านใช่เพราะฉะนั้น100 ล้านอยากมีรถดีๆต้องมาซื้อที่อเมริกานะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณยินดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนี่รถ Porsche อันนี้นะคะเป็น GT3 RS นะคะเป็นสปอร์ตนะคะที่เขาทำออกมาอยากจะบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นใหม่นะ525แรงม้านะคะแล้วก็ความเก๋ของเขาก็คือว่าปีกข้างหลังนะมันจะสูงกว่าปกตินะคะถ้าเรามองจากข้างหลังเนี่ยมันจะสูงกว่าตัวรถนะอยากจะบอกว่ารถ Porsche เนี่ยมอสได้ลองขับนะคะอยากจะบอกว่ามันหนึบแล้วเกาะถนนมากนะรถมันดีจริงๆนะพวกตระกูล GTRS มอสก็เคยนั่งนะตอนนั้นนั่งสนามแข่งรถกับพี่วิวนะสามารถไปดูคลิปเก่าได้หนึบเร็วแล้วก็ดูแบบมันมั่นใจอ่ะให้ถ่ายว่าคันนี้ในอเมริกาขายเท่าไหร่ติ๊กต๊อกค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่เอาจะแฟนขับก่อนอยู่ที่ 282,000 ดอลลาร์นะคะก็ถ้าคุณค่าเงิน37ไปนะคะก็ประมาณอยู่ที่เกือบ11 ล้านบาทที่นี่11 ล้านบาทนะแต่ว่ายังไม่ได้รวมภาษีนะคะถ้าภาษีในลอสแอนเจลิสก็ประมาณอยู่ที่ 7.25% นะคะก็จริงๆแล้วราคารถอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนด้วยเพราะว่าแต่ละรัฐแต่ละเมืองมันจะมีภาษีที่แตกต่างกันไปนะคะคันนี้นะคะ Porsche Macan T นะคะราคาอยู่ที่3 ล้านนิดๆนะ yeah. เป็นไงอย่างที่มอสบอกนะว่าราคารถที่เนี่ยเราสามารถจับต้องได้นะถ้าอยู่เมืองไทยเท่าไหร่คะMacan Tใครรู้พิมพ์บอกหน่อยนะนี่ดูล้อเขาซะก่อนนะคะนี่คือ Porsche 911นะคะดาก้านะคะก็เป็นรถที่เขาทำออกมาสำหรับแบบลุยไงลุยทะเลทรายลุยอะไรแนววิบากใช่ไหมถ้าปกติเราจะเห็นรถแบบPorsche เก่งอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะวิ่งบนแบบถนนทางเรียบมาว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยแล้วสีก็สวยมากนะเป็นเหมือนสีเขียวอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะคันนี้นะคะราคาใกล้ๆแตะอยู่ที่10 ล้านบาทไทยนะคะ มาทุกคนตอนนี้นะคะมอก็ยืนอยู่ที่บูธโตโยต้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโตโยต้าปี 2023 เขามีรุ่นไหนที่ไม่มีขายในเมืองไทยบ้างอ้าวคันนี้อะไรเดี๋ยวคันนี้ไม่มีขายแน่นะแต่ว่ามันเป็นโตโยต้ารุ่นเก่านะคะ FJ49 นะคะเฮ้ยอันนี้เก่าจริงใช่ป่ะไม่ได้ทำเก่ามาตรงนี้นะคะเป็นกระบะนะคะทาโคม่าตัวนี้นะคะไม่มีขายในเมืองไทยนะคะราคาทาโคม่าเนี่ยเขาจะมีเริ่มต้นตั้งแต่1ล้านบาทนะคะจนถึง2ล้านบาทนะคะก็จะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะก็แล้วแต่รุ่นนะมาดูข้างในกระบะของที่นี่กันบ้างนี่ข้างในก็โอเคนะแล้วชอบนะที่นี่เขาชอบมีหลังคาเป็นซันรูฟนะคะกระบะที่นี่เป็นซันรูฟนะเปิดได้นะตัวนี้ค่ะเป็นรถ 4Runner นะคะถ้าเมืองไทยก็จะเป็น Fortuner แต่ที่นี่เป็น 4Runner มาเป็นสีส้มตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะคะทุกคนนี่ดูกระบะข้างในของที่นี่นี่มีกล้องมองหลังนะข้างในหลังคาอีกแล้วจ้าเป็นแบบมีซันรูฟนะแต่ว่าหัวเกียร์เขาเอาออกนะกันคนขับซิ่งหรือเปล่านี่มอจะให้ดูราคาเพราะที่มอสบางทีมอสไม่ได้พูดราคาเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่ราคารุ่นต่ำสุดเห็นไหมอยู่ที่ 38,000 เหรียญนะคะแล้วก็ปื๊บเข้ามานะจนตัวสูงสุดที่มอสเข้าไปนั่งเมื่อกี้ก็คือ GR Depot นะคะอยู่ที่ 53,000 นะคะก็ประมาณ2ล้านนะคะราคานี่เป็นรถไฮบริดเป็นซีดานนะคะของ Toyota ปี 2023 นะคะคันนี้เนี่ยคือ Toyota คาวนะคะราคาอยู่ที่ 1,500,000 บาทนะคะทุกคนอันนี้เป็นรถไฟฟ้า 100% ของ Toyota นะคะ BZ4X นะคะนี่ไงที่ชาร์จอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะตัวนี้มอสไม่มั่นใจว่าจะเข้าเมืองไทยหรือเปล่านะคะนี่ข้างในเฮ้ยทำไมคอนโซลมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนพวกรถแข่งหรืออะไรเนาะแปลกๆแล้วก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนอ๋อค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาดูคันนี้เหมือนกันเลยอยากได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นไฟฟ้า 100% เจ๋งมากเลยอ่ะใช่นั่งแล้วรู้สึกแคบมันให้ความสำคัญใหญ่ตรงนี้เปล่าตรงนี้มันใหญ่เพราะคอนโซลรถไฟฟ้าไงยุคใหม่นะมันจะแบบนะแต่น่าใช้นะไม่รู้ว่าผมแฟนโตโยต้าด้วยมั้งเพียสพวกลาโฟอะไรพวกนี้เจอบิ๊กแฟนโตโยต้านะโอเคครับพี่แฟนพี่มอสด้วยครับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโลกกลมไหมเขาไปนั่งปุ๊บเจอพี่เป็นคนไทยเฉยเลยExcuse me I just wondering when this car available It is available already in the market Yeah this is the 2023 model How much is it So it starts at $42,000 Nice Alright good price Thank you อ๋อ you tooอยากจะบอกว่าเขาบอกว่ามีขายแล้วนะทุกคนราคาอยู่ที่ประมาณ 42,000 เหรียญนะคะก็ลองคูณค่าเงินตอนนี้37ไปนะแล้วก็บวกภาษีอีกประมาณ 7.5% นะคะเท่าไหร่เดี๋ยวพิมพ์ไว้แล้วกันนะนี่ทุกคนอันนี้ Prius นะคะหรือว่า Prius นะตัวใหม่ปี 2023 นะคะเป็นรถที่มอสขับอยู่นะคะแต่เนี้ยเป็นโฉมใหม่ของปี 2023 เลยแต่ว่าเขาล็อกนะเขาไม่ให้เข้าไปนั่งคอนโซลแบบใหม่ปี 2023 แล้วข้างตรงกลางก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะอันนี้เขาเริ่มต้นที่ 28,000 เหรียญนะคะก็ประมาณใกล้ๆ1ล้านบาทนะคะWe have 220. มาตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Nissan นะคะ Nissan เขาก็มีนี่รถไฟฟ้า 100% นะคะดูข้างหน้าเป็นแบบเรียบๆนะไฟแบบยาวๆเมื่อกี้เห็นตรงที่เขาเทสไดฟ์ป่ะมอสชอบตรงที่ว่าล้อแม็กเขาสวยนะแล้วก็บางรุ่นจะเป็นล้อแม็กสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วข้างในก็ดูเฮ้ยดูหรูมากแล้วป้าแกเก๋มากคนนั่งกับรถคันนี้แล้วดูดีมากเลยเนาะเฮ้ยข้างในสวยเนี่ยอารมณ์คอนโซลคล้ายเทสลาเหมือนกันเนาะ Front wheel drive starts at 44 all wheel drive starts at 47 and then this is the top trim level for front wheel drive it's about 54 ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 54,000 เหรียญนะคะแต่จะมีตัวท็อปมากกว่านี้ 60,000 นะคะก็ประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะคะเฮ้ยแต่สวยเลยเก๋มากไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยมอชอบนะนิสสันนี่เป็นของอะไรญี่ปุ่นกันเนาะมาตอนนี้มอสนั่งอยู่ในรถไฟฟ้าของนิสสันนะคะ เฮ้ยคอนโซลสวยเลยปุ่มเยอะแยะไปหมดนะคะอุ้ยคนเมื่อกี้เขาปรับแบบอุ่นไว้แน่เลยอ่ะก้นอุ่นนะคะปรับเบาะนั่งได้คอนโซลก็จะยาวๆนะคล้ายกับเทสลานะคะข้างบนก็เป็นแบบซันรูฟกระจกอันนี้กล้องน่าจะเป็นจอด้วยสวยแต่ว่ามอชอบสีขาวเมื่อกี้มากกว่าเนาะเกียร์เกอร์ก็แบบทรงเดี๋ยวนี้แบบมันล้ำสมัยเนาะด้วยความที่เป็นไฟฟ้า 100% แล้วนะมอสไม่มั่นใจว่ารุ่นอาริยาเนี่ยจะมีเข้าไปขายในเมืองไทยหรือเปล่านะยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคิดว่ามีไหมแต่สวยจริงJust wondering, this band from China, right? Korea. Oh, Korea. Luxury division of Hyundai. Oh. So like Lexus, Toyota, Hyundai, Genesis. All right, got it. แบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์ luxury นะคะของมาจาก Hyundai นะคะถ้าเป็น Toyota ก็จะเป็น Lexus อะไรอย่างนี้นะตอนแรกมอก็คิดว่าเป็นของจีนเป็นของเกาหลีนะคะเป็นไงสวยนะโลโก้สวยมากเลยคันนี้ก็เท่าไหร่อ่ะฮะ42,000 เหรียญนะคะประมาณล้านต้นๆนะนี่ให้เข้ามาดูข้างในก่อนหรูหรามหาเห่ามากดูข้างในดิยังสวยอ่ะเป็นแบบเบาะแดงหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเป็นแบบแบรนด์ลักชัวรี่นะคะของเกาหลีนะคะทุกคนชอบสีเบาะข้างในอ่ะสวยอ่ะสวยจริงว้าวประตูปิดเองด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าเราขับรถอยู่ใน LA นะคะมอจะเห็นว่ารถของเกาหลีเนี่ยดีไซน์สวยๆอ่ะเขาขับกันเยอะเลยนะคะในคูเป้สวยจริงๆนะไม่ใช่แค่รถเก่งนะที่เขาดีไซน์แบบสวยดูกระบะดิดูแบบดีไซน์แบบละมุนมากเลยอ่ะนี่มันแบรนด์เกาหลีที่แบบเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มอชอบดีไซน์เขาจริงๆนะทุกคนโอ้เขาใส่ดีเทลใส่รายละเอียดเยอะมากเลยนะข้างหลังเนี่ยใส่นู่นใส่นี่ได้เยอะเลยนะหลายเลเยอร์มากสีก็จะเป็นสีเหมือนพาสเทลนมๆอ่ะเป็นกระบะแนวฟุ้งฟิ้งไงเกาหลีต้องแบบฟุ้งฟิ้งหน่อยสวยๆแล้วดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยราคานะ Santa Cruz คันนี้นะคะตั้งแต่ 25,000 เหรียญจนถึง 40,000 นะคะก็ล้านกว่านะเป็นแบรนด์ของ Hyundai นะคะหรือว่า Hyundaiนี่เข้ามาปะทะกันเลยนะอันนี้ไฮเอ็นของ Hyundai อันนี้ไฮเอ็นของ Toyota นะคะก็ต้อง Lexus นะคะ Lexus ลองดูดิมันทรงมันจะไม่ได้หรูหราเนาะถ้าเทียบกับแบรนด์เมื่อกี้เนาะมาดู Lexus คันนี้นะคะ NX350 F Sport นะคะเขาขายอยู่ที่ติดสุวรรณ 1,500,000 บาทนะคะมาดูดิญี่ปุ่นจะสู้เกาหลีได้ไหมนี่ข้างในก็แดงเหมือนกันแต่แบบอันนู้นมันแดงแบบลักชัวรี่กว่าโอ้ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนนะแล้วข้างในก็ประมาณอย่างนี้มันก็อันนี้มันกึ่งเหมือนรถ Family รถครอบครัวมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ SUV ป่ะอย่างเงี้ยแต่ข้างหลังดีไซน์ก็สวยนะแต่ว่ามอสชอบฝั่งนู้นมากกว่าอันนี้เป็น Honda HRV นะคะทุกคนมาดูคันนี้อยู่ที่ 900,000 ปลายๆประมาณ1ล้านนะคะข้างในนี่ก็ตอนเดี๋ยวนี้ก็เป็นจอแบบนี้กันนะข้างในก็จะเป็นสีดำแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมชอบที่เก็บอะไรเงี้ยก็จะเป็นโล่งๆตรงนี้เนาะให้วางมือถือกันหรือเปล่าแล้วคอนโซลก็จะเป็นเรียบๆนิ่งๆอย่างนี้นะแต่ข้างในสีดำมันก็เลยทำให้ดูแบบทึบๆเนาะแต่ว่าไฟสวยนะดูดิไฟสวยเลยอัน นี้เป็น Honda Pilot นะคะคันนี้เขาบอกว่า coming soon นะยังไม่มีวางขายนี่มาดูกระบะของ Honda นะคะลืมไปอเมริกาพวงมาลัยซ้ายกระบะคันนี้เท่าไหร่อ่ะ 46,000 เหรียญมันคือ Honda เลยคือ Honda Feeling มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบคอนโซลแบบนี้ข้างบนมีหลังคาซันรูฟด้วยมองว่าข้างในอารมณ์เหมือนเนี้ย Civic Honda Civic เฮ้ยเมื่อกี้เราก็ดูรถทั่วไปอยู่ดีๆตอนนี้เรามาหลุดมานอกโลกนะคะโอ้โหนี่มันรถบนดาวอังคารหรือเปล่านะเพราะว่ามีแอสโทรนอทด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยนี่เป็นรถของแบรนด์อเมริกันนะคะ Hyperion นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะไฟฟ้ามันธรรมดาไปนี่เลยนะใช้ไฮโดรเจนไปเลยและนี่คือรถต้นแบบเขาบอกว่าเป็นไฮเปอร์คาร์พลังงานบริสุทธิ์รถคันนี้สามารถวิ่งได้เร็วนะ356 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเติมไฮโดรเจนเต็มถังเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกล 1,635 กิโลอ่ะคิดดูเติมทีหนึ่งวิ่งไปเถอะสุดยอดนะคะก็เป็นรถในโลกอนาคตนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเอามาขายจริงๆอ่ะราคาน่าจะอยู่ที่ 2-3 ล้านเหรียญนะคะคูณ37เข้าไปแล้วก็บวกภาษีอีกก็เยอะอยู่นะคือรถคันนี้มันเป็นของ Ford นะคะ Super Duty ที่ว่าคันใหญ่ๆนะคะแล้วเขาก็มาดัดแปลงมาเป็นรถบ้านนะเนี่ยอยากเห็นข้างในมากเลยว่าเป็นยังไงใหญ่จริงจังมากเราลองขึ้นไปดูกัน Hi โอ้ว้าว nice ข้างในนี่เป็นแบบหินออร์แกนิกเลยนะโอ้แล้วลำโพงแบบทุกคนตื่นมากเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เขาไว้สำหรับปาร์ตี้นะคะแล้วมีอะไรอะทำครัวด้วย so how much does it cost they start at 500,000 include vehicle yes. เป็นเตียงนะคะอยู่ตรงนี้มาอันนี้คือรถเป็นแบรนด์ที่หมอชอบมากนะ Jeep ชอบค่ะแต่ว่าพอได้ลองใช้ลองเช่ามาขับแล้วอยากจะบอกว่ามันกระโดดมันกระเด้งคือมันไม่เหมาะกับในเมืองนะคะแต่ถ้าใครสายลุยต้องจี๊ปเลย4xe โอ้โหสีบาดตาบาดใจมากนะคะอันนี้เป็น Jeep Wrangler นะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าคันนี้เป็นไฮบริดค่ะทุกคนเป็นไฮบริดนะราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยรวมภาษีแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 บาทนะคะอยากจะบอกว่าสีมันได้มากแล้วก็มันเท่มากเลยอ่ะนี่ที่ชาร์จเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างหน้าส่วนเติมน้ำมันจะอยู่ข้างหลังนี่ค่ะจี๊ปแม่เคยลองขับแล้วแต่อย่างที่บอกนะมันก็จะไอ้นี่หน่อยแข็งๆนี่มันต้องลุยๆค่ะเปิดหลังคากันหน่อยเหมาะไหมทุกคนหมอก็ถามนะปีที่แล้วก็ถามเหมาะแต่ว่าขับแล้วไม่ชอบไงมันแข็งโน่นๆคันนู้นดูดันไหมโอ้นี่ลงดิ่งเกือบเท่าไหร่เกือบ90องศาเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนเทสไดฟ์ของจี๊ปนะคะมอสก็กำลังยืนอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องสนุกแน่ๆเลยถ้าเราขึ้นไปข้างบนแต่ว่าแถวมันยาวมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอให้แถวน้อยๆเดี๋ยวมอสจะลองทดสอบมันน่าจะสนุกนะป่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูตรงนู้นก่อนนี่ๆดูดิแต่เขาเหมือนไม่ให้เราขับเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ขับอันนี้ก็เป็น Alfa Romeo นะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มอสสังเกตคนให้ความสนใจเยอะนะคะเนี่ยมอสดูไปแต่ราคาไม่ก็โหดอยู่นะราคาอยู่ที่ 81,000 เหรียญนะคะอันนี้เป็น Prius 500X นะคะก็แบบตะมุตะมิดีเนาะเห็นสาวๆคนที่เมืองไทยก็อยากได้นะคะที่นี่จะอยู่ที่ราคา 1,300,000 บาทนะคะถ้ารวมภาษีแล้วสีมันสวยนะนี่ข้างในนะคะ คือข้างนอกมันดูคันเล็กๆนะเฮ้ยแต่เข้ามาข้างในมันก็โอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นไอ้นี้ด้วยป่ะไอ้สีขาวนี่ด้วยว่าแล้วก็ชอบซันรูฟหลังคาที่เปิดได้แต่ว่ามันเป็นผ้านะแต่ว่าต่ำเห็นป่ะหัวจะชนขนาดมอสูงแค่ประมาณ160-162เองนะคะต่ำนะฝรั่งก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาตัวสูงมาเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปต่อ Porsche อันนี้ก็เป็นแบรนด์รถของ Los Angeles เลยนะจ๊ะนี่ดูเก๋ๆเรียบง่ายก็เป็นรถไฟฟ้า 100% นะคะมาดูข้างในเฮ้ยมันดูน่ารักดีว่ะไอ้เบาะอุ๊ยแต่นั่งรถจมอ่ะรู้สึกจมๆนะโลโก้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะมีสลูปแล้วก็ข้างในเป็นอย่างนี้ข้างในก็ดูล้ำดีแต่ว่าจะค่อนข้างที่จะแคบหน่อยนะคือในอเมริกาเนี่ยนะคะรถแต่ละคันเนี่ยเขาจะให้ออปชันแบบจัดเต็มนะจัดหนักนะแล้วก็อย่างราคาดีเนาะถ้าเทียบบางทีรุ่นท็อปอะไปเทียบกับรุ่นแบบเริ่มต้นที่เมืองไทยได้เลยอะส่วน Polestar 2 คันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 55,000 เหรียญนะคะก็ประมาณ2ล้านละเขาเรียกว่าอะไรเดินจนลายตาแล้วอะเพราะว่ามีแต่รถไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธของเกียร์นะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของเกาหลีนะคะบอกแล้วว่าเกาหลีเขามาแรงนะคนก็ให้ความสนใจเยอะนะคะนี่เกียร์คันนี้นะคะมอสเห็นคนขับใน LA เยอะเหมือนกันนะคะเป็นรุ่น X-Line V6 นะคะราคาเขาขายอยู่ที่ 53,000 เหรียญนะก็ประมาณ2ล้านนะเป็น Full Electric นะคะของเกียร์อีกคันนึงเฮ้ยดูข้างในดิเฮ้ยสวยอะเนี่ยเล่นแบบสีฟ้าเทามีซันรูฟหน้าจอกว้างเหมือนพวกรถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะพูดถึงเบนซ์ BMW เทสลาไม่มีนะคะงานนี้เขาไม่ได้เอามาโชว์คันนี้ราคาอยู่ที่ 59,000 ถึง 60,000 ก็2ล้านกว่านะเฮ้ยแต่มันดูล้ำนะโลกยุคใหม่นะต้องแบบเงียบๆเนี่ยโหตรงนี้ก็จะเป็นเทสต์ไดรฟ์ของรถไฟฟ้านะคะก็เอาจริงๆนะมอสมายืนตรงเนี้ยไม่ได้ยินเสียงเลยนะเรียกว่าในโลกอนาคตของเราต่อไปก็จะไม่มีมลพิษทางอากาศไม่มีมลพิษทางเสียงนะคะเพราะว่าขับไปมันก็จะดังนิดๆแค่ไฟฟ้าอย่างนี้เนาะก็คืองานที่มอสมาเนี้ยก็อยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะก็จะมีทุกปีนะคะ LA Auto Show นะคะก็วันนี้มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ารถในปี 2023 เนี่ยของคนอเมริกันรถของแบรนด์อเมริกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์รายละเอียดแต่ละรุ่นเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่บางรุ่นนะที่มอสคิดว่าเอ้ยเมืองไทยน่าจะแบบเห็นแล้วก็แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไปละเสียงเงียบๆก็แต่เอาจริงๆอะราคามันอะจับต้องได้ใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประกันนี่ก็ที่นี่ราคาโหดเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างรถมอสเนี้ย Toyota Prius ใช่ไหมประกันมอสจ่ายอยู่ที่เดือนละ 10,000 บาทเดือนละนะแต่ถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเมืองไทยประมาณเท่าไหร่ 20,000 หรือ 30,000 ต่อปีใช่ป่ะที่นี่ต่อเดือนนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะแล้วที่มอสว่าที่รถมันถูกอ่ะเพราะว่าภาษีที่เนี่ยเซลแท็กอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ 7.5% นะคะแต่ถ้าเมืองไทยนี่ยิ่งเป็นรถนำเข้าอะไรนี่เท่าไหร่อ่ะ 300% ป่ะมันก็เลยแพงกว่านะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรนะคะเราเจอกันละกันเนาะวันนี้บ๊ายบายค่ะ Coming down like precipitation I ain't never met a limitation Hate applying my elimination Gotta go to Google for the information I'm a superstar so I gotta shine Top dollar be the bottom line Bottom feeding niggas out of line Turn your heart rate to a dotted line Yeah my Zodiac probably dollar sign